เป็กคันยากขอบคุณทุกแรงใจร่วมบุญถวายกฐินสามัคคี2567วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานยอดศรัทธา5ล้านบาทพร้อมตั้งใจบวชอีกครั้งเพื่อชำระจิตใจยังคงทำอย่างต่อเนื่องจากความตั้งใจเมื่อ2ปีก่อนค่ะที่ขณะนั้นได้มาบวชและได้เห็นการเริ่มสร้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็กสัญชัยเองตระกูลก็ยังคงเป็นสะพานบุญให้แก่ทุกคนที่ร่วมกันสร้างวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จากดินลูกลางสู่โบสถ์วิหารสวยงามตามวัฒนธรรมทางภาคเหนือซึ่งในปีนี้เจ้าตัวพร้อมภรรยาธัญญาธัญเรศเองตระกูลและเพื่อนพ้องในวงการอาทิหน่อยปนัญชิตาศรีศิวัฒน์เอมี่กลิ่นปทุมแคนดี้รักแกนรวมไปถึงผู้ร่วมบุญที่เดินทางมาหากันอย่างเนืองแน่นโดยยอดกฐินสามัคคีประจำปี2567ได้ยอดทำบุญไปทั้งหมด5ล้านบาทค่ะซึ่งภายในพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานนั้นได้ประดิษฐานพระพุทธมหาบารมีทั้ง2ปางคือปางห้ามญาติและปางอุ้มบาตรรวมไปถึงบันไดพญานาคที่ตกแต่งเอาไว้อย่างวิจิตรสวยงามโดยในอนาคตค่ะกำลังจะก่อสร้างพระวิหารและรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรค่ะก็เป็นปีที่3แล้วนะพี่เนาะปีที่3ปีที่3ค่ะก็2 2 3ปีหน้าไม่ปีแรก3ล้านปีแรกก็ไม่ได้จัดเป็นงานไม่ได้จัดเป็นงานแต่ว่าก็มียอด3ล้านปีที่แล้ว11ล้านกว่าปีนี้5ล้านค่ะก็ถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีช่วยเหลือน้ำท่วมกันเยอะเนาะทุกคนก็เอาเงินไปช่วยน้ำท่วมแต่ว่าณปีนี้ก็ได้ยอด5ล้านกว่าด้วยซ้ำเพราะเรายังไม่ได้นับเงินที่เป็นอันนี้ยังมีต่อยอดกันใช่ค่ะใช่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะจากปีที่แล้วถึงปีนี้แบบมีอะไรเพิ่มเยอะขึ้นเยอะมากสวยขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็เดินสะดวกปีแรกที่มาคือยังไม่ได้ทาสีเลยด้วยซ้ำถนนนะถนนข้างหน้าก็ยังจำได้ไหมที่เราเป็นเลนไม่ได้ลาบค่ะปีนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะครับปีแรกพี่ต้องขับรถขึ้นมาเพราะมันเป็นเลนอ่ะเหมือนแบบจะตกหลุมกันก็ต้องยังไม่ต้องขอบคุณพวกพี่ขอบคุณสิก็เดินขึ้นมาจะหนีไปไหนขึ้นมาไม่ก็อยากจะขอบคุณแบบประชาชนทุกคนที่ช่วยกันคนละนิดละน้อยอย่างที่บอกนะครับว่าเรามาดูไอ้สเตทเมนต์แล้วเราถึงได้รู้ว่าคนละ5บาท9บาท10บาทยันหมื่นยันแสนก็มีผลทั้งนั้นเลยถ้าเรามันเป็นหมื่นหมื่นคนที่5บาท10บาทเนี่ยครับอยากต้องขอขอบคุณฝากให้ทุกคนด้วยครับจะเป็นสะพานบุญให้เหลือปีหน้าอีกปีนึงที่เราจะทำวิหารให้เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วถ้าเงินยังไม่พออีกปีไหมพอละเหนื่อยวิหารยังขาดเหลืออะไรบ้างไหมคะวิหารต้องเริ่มสร้างครับเริ่มสร้างครับเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้เราโฟกัสที่โบสถ์กับพระธาตุเจดีย์นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับสวยละพี่ซีกับครับปีที่แล้วก็มาทุกปีเราก็ดีใจมากครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่าพี่เป๊กกับพี่ธัญญาก็เป็นสะพานบุญให้กับพวกเรามันเหมือนเป็นเทียนที่เราจุดต่อไปเรื่อยๆครับมีแรงเท่าไหร่ก็5บาท10บาทก็วันนี้มันถือว่าเป็นมันเกิดจากพลังบุญของทุกคนจริงๆครับคือศาสนาอยู่ไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีพระท่านเพราะฉะนั้นพระท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีวัดวันนี้มันสวยสดงดงามแล้วก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกที่นึงที่สงบมากเพราะฉะนั้นก็กราบขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับก็ปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับก็ให้มันจบโปรเจกต์นี้ผมตั้งใจแรกที่เราได้มาสร้างวัดคือตอนนั้นบวชอยู่แล้วก็หลวงพ่อท่านได้พามาดูที่วัดนี้ก็เห็นท่านแบบก็คงใช้เวลามากอะถ้าเกิดว่าถ้าจะสร้างจนเสร็จแบบนี้เราก็เลยเสนอว่าเราบอกบุญผ่านเพื่อนๆที่มีรายการมีอะไรแบบนี้ครับก็เลยทำให้มันมีวันนี้ได้แล้วก็จะทำปีหน้าอีกปีหนึ่งแล้วปีถัดไปผมก็จะมาบวชที่นี่
บวชศึกนะบวชมีพุทธแคนดี้พี่แคนดี้มาช่วยด้วยครับปีแรกครับมาเป็นปีที่2ค่ะมาเป็นปีที่2แล้วก็อย่างที่บอกว่ามาปีที่แล้วก็ยังไม่ขนาดนี้พอมาปีนี้คือความสมบูรณ์แบบเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่อยอดบุญอย่างที่บอกว่าดีใจขอบคุณพี่ไปขอบคุณพี่ย่าขอบคุณพี่มี่พี่สีที่ให้เราได้เป็นสะพานบุญเล็กๆนะคะที่กลายเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างที่บอกค่ะคนละ5บาท10บาทคนละ100 200แต่สุดท้ายปลายทางบุญเราคือได้บุญใหญ่ด้วยกันปีหน้าก็ขอร่วมด้วยค่ะอย่างปีหน้าต้องตั้งเป้าแล้วค่ะเพราะมันเป็นปีสุดท้ายผมคิดว่าด้วยตัววิหารเนี่ยประมาณ15ล้านครับคงต้องก็คงตั้งเป้าก็จะมีพระป่าประมาณเดือนเมษาแล้วก็กฐินช่วงเดือนพฤศจิกาอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าไม่เข้าเป้าพวกเราก็ต้องออกกันเองนะเอาขอบคุณค่ะร้านเดี๋ยวขายสินค้าค่ะวันนี้เรามีสินค้าหลายตัวนะคะพี่ย่าเห็นความตั้งใจของสามีค่ะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าทางโลกก็สุดเต็มที่ค่ะทางธรรมก็เต็มที่เหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ขับใหญ่เลยเราก็สุดเหมือนกันเราอ่ะยืนอยู่เคียงข้างอันนี้ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงภาพมันฟ้องฮะไอ้นี่ก็ไม่เบาเนี่ยเนี่ยครับเบื้องหลังเป็นอยู่เบื้องหลังไปค่ะก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมบุญกันนะคะก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่พี่เป็กบอกว่าจะบวชค่ะอีกครั้งนึงมาบวชไหมคะหรือว่าก็ทุก5ปีพี่เป็กบวชอยู่แล้ว5ปีใช่ไหมทุก5ปีค่ะก็บวช3เดือนครั้งนี้สัก3ปีไหมโอ้อันนี้คือพูดเล่นพูดจริงจริงก็ได้ค่ะจะได้แบบสบายหูตั้งใจยังไงครับอีกครั้งนึงก็จะบวชอีกครั้งก็บวชครั้งนึงก็3เดือนนะครับบวชตั้ง5ปี3เดือน5ปี3เข้าพรรษาพี่จะเป็นเจ้าอาวาสเมื่อไหร่พี่จริงๆเนี่ยไม่สึกเขาแล้วกูเป็นเจ้าคณะมันแล้วพี่เด็กน้องขออนุญาตถามความตั้งใจที่ทำไม5ปีต้องบวชครั้งอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าเนี่ยอย่างที่ท่านย่าบอกอ่ะพอเราอยู่ชีวิตธรรมดามันใช้ซะอื้อหือสุดโต่งใช้ซะสุดเกินไปเราก็มีเวลาสัก3เดือนที่จะไปคลีนร่างกายคลีนสมองเข้าหาธรรมะเอาออกมาใช้ข้างนอกได้บ้างมันก็ช่วยได้เยอะครับทีนี้เราตั้งไว้เองเลยใช่ไหมครับว่าทุกๆ5ปีใช่ก็ทำมาตั้งแต่อายุ25แล้วอ่ะตั้งปัดก่อนนั้นเนนไม่ได้นับด้วยนะครับเนนบวชหรือว่าจำได้ไหมไม่เจอตอนนั้นเป็กจำได้ไหมคะว่ากี่ครั้งแล้ว5ครับ5ถ้าครั้งก็ไปครั้งที่6ชาย3บทไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนั่นเข้าใจผิดนั่นชาย3บทต้องเป็น3ศาสนาบวชคริสต์บวชพุทธบวชอิสลามแต่ถ้าเป็นบวชพระคือแล้วแต่ความตั้งใจได้เลยจริงๆพระที่แบบว่าสำเร็จสมัยก่อนคือเขาเรียกอะไรพระอรหันต์นะบวชไม่มีต่ำกว่า10ผมว่านะครั้งที่16 19อะไรแบบนี้ในประวัติโอเคนะโอเคครับค่ะจะต้องได้ร่วมบุญอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับยังไงได้บ้างคะระหว่างก็ระหว่างนี้ก็ยังร่วมได้ครับโอนได้เรื่อยๆตามบัญชีที่บอกจริงๆเข้า Facebook ของวัดก็ได้ค่ะวัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณก็จะมีเบอร์บัญชีบอกอยู่สามารถโอนได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าไม่ผ่านทางไม่ผ่านค่ะเข้าวัดเลยโดยตรงค่ะก็จะลงกับการก่อสร้างวัดทั้งหมดค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีพี่มีสร้างพระนเรศวรด้วยใช่มั้ย